ี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนตั้งคำถามมากมายในความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นในปี2568พรรคเพื่อไทยพร้อมหรือไม่และมีการเตรียมการอย่างไรนี่คือคำถามครับผมในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยขอประกาศกับทุกท่านว่าพรรคเพื่อไทยเราพร้อมครับพร้อมที่จะส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมที่จะส่งนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต้นปีที่จะถึงนี้พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมากครับจะเห็นได้จากนโยบายต่างๆเราเน้นในการที่จะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกระจายบุคลากรกระจายทรัพยากรและที่สำคัญที่สุดเราให้โอกาสในการตัดสินใจกับท้องถิ่นนั้นๆครับเพื่อเป็นหลักรากฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงและนี่คือที่มาของคำว่าเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างมากครับกว่า20ปีบนเส้นทางการเมืองของผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับมีความเชื่อที่ว่านักการเมืองที่ดีนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีจะต้องเป็นนักการเมืองหรือเป็นบุคคลที่อยู่ติดพื้นที่เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะรู้ปัญหาและสำคัญกว่านั้นคือรู้วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรวดเร็วฉับไวตรงจุดหลายๆท่านเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนมาจุดแข็งของผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือตรงนี้ครับหลายๆท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้วหลายๆท่านเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเราเติมนโยบายต่างๆให้พวกเขาเหล่านั้นกลับไปสู่พี่น้องประชาชนครับทุกท่านที่เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยได้ถูกกลั่นกรองได้ถูกคัดสรรได้ถูกพิจารณามาโดยทีมงานของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความสำคัญครับหลายๆท่านมีผลงานที่น่าสนใจและพร้อมอย่างยิ่งที่จะสานงานต่อได้ทันทีถ้าได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับอย่างจังหวัดลำพูนของนายกอนุสรณ์วงวันท่านนายกอนุสรครับได้เล่าให้กับผมแล้วก็ทีมงานพรรคเพื่อไทยฟังครับว่าปัญหาใหญ่เลยของจังหวัดลำพูนพี่น้องประชาชนคงไม่เชื่อครับคือปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอัตราการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับและนี่คือสิ่งที่นายกอนุสรเล่าให้พวกเราฟังว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องการอยากจะทำและทำอยู่แล้วคือการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางสาธารณสุขให้ดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงยังเล่าถึงการพัฒนาพื้นที่ในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นถนน2เลนเป็น4เลนเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องชาวลำพูนได้มีโอกาสที่ดีขึ้นต่อไปคือจังหวัดลำปางครับท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรของพวกเรานายกองค์การบริหารส่งจังหวัดคนปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างอาชีพสร้างศักยภาพให้คนในจังหวัดจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพิ่งมีอบรมนะครับเป็นรุ่นที่2ภายใต้ชื่อที่ว่าทีมลำปางที่มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการหรือว่าสินค้าที่โด่งดังในจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศนี่ยังรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนและพร้อมเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะสานงานต่อพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้นพัฒนาให้ยั่งยืนขึ้นทันทีที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้กลับมาทำงานเรามาทางอีสานกันบ้างครับยะโสธรครับท่านนายกวิเชียรสมวงศ์ครับนายกท่านนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรที่นี้เป็นที่เรื่องชื่อในเรื่องของความโปร่งใสครับเพราะได้รับรางวัลจากปปช.เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของความโปร่งใสเป็นอันดับหนึ่ง3ปีซ้อนด้วยกันนายกมือสะอาดแล้วแถมยังเป็นนักพัฒนาโดยการเปลี่ยนถนนดินถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางถนนคอนกรีตสร้างความสะดวกสบายในการสัญจรเดินทางให้กับคนยโสธรเป็นอันมากนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นของผลงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผมใช้คำว่าทีมเพื่อไทยเราพร้อมครับที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้ดียิ่งขึ้นบุคลากรที่สามารถเข้าใจพื้นที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนและสำคัญที่สุดแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้สำคัญมากครับสำคัญที่ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำงานควบคู่กับนโยบายหลักส่วนกลางผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าการพัฒนาในจังหวัดนั้นๆจะราบรื่นและสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะเรามีอุดมการณ์ร่วมกันครับอุดมการณ์ที่ว่าการเปลี่ยนนโยบายที่สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ให้เป็นรูปธรรมการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นการทำงานของพวกเราเป็นระบบไปในแนวทางเดียวกันต้องราบรื่นแน่นอนครับเลือกคนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารงานเดิมเริ่มงานใหม่ได้ทันทีครับนอกจาก3ท่านที่ผมได้ยกตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับฟังไปแล้ววันนี้ผมมีความยินดีครับที่จะแนะนำนายผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทีมเพื่อไทยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและรู้จักพวกเขาเหล่านั้นกันครับเชิญรู้จักพวกเขาเลยครับขอบพระคุณครับครับอนุสรณ์วงวันครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทำดีทุกเวลาพัฒนาทุกเมื่อเพื่อลำพูนบ้านเฮารัฐโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางค่ะดิฉันมาในวันนี้คือมาในฐานะว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะคะก็จะขอสานงานต่อจากงานที่ได้ทำมาเดินหน้าสร้างสรรค์จังหวัดลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมให้กับพี่น้องคนลำปางทุกคนค่ะต้องบอกว่าลำปางจะไม่ลำพังนะคะเพราะเรามีพรรคเพื่อไทยเป็นพลังหนุนในการพัฒนาจังหวัดลำปางให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและมั่นคงค่ะเพื่อไทยเพื่อลำปางค่ะสวัสดีครับผมอัครวงศ์เผ่าจากจังหวัดพะเยาครับปกติผมจะเป็นคนวิ่งหาโอกาสนะครับวันนี้ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่หยิบยื่นโอกาสนี้ให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อนุวัฒน์วงศ์วันครับก็วันนี้ก็ขอชื่นชมคณะผู้บริหารตลอดจนพรรคเพื่อไทยที่ได้ให้ความสนใจที่จะดูแลการเมืองท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าการเมืองถึงแม้ว่าพรรคจะไม่สามารถดำเนินนโยบายได้ทุกอย่างแต่ถ้าท้องถิ่นมีความมั่นใจในตัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วข้อกังวลต่างๆก็จะหายไปนะครับเช่นกรณีว่าพรรคจะมีแผนอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทำแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะไปแก้ไขในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับดังนั้นแล้วผมก็คิดว่าอยากจะให้พรรคได้ช่วยดูแลเพราะว่าทุกจังหวัดบริบทไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านสามารถที่จะให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้แยกว่าดูแลจังหวัดไหนยังไงก็คิดว่าความสำเร็จในการที่จะได้ส.ส.มาทั้งหมดก็คงเป็นไปได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอนุชิตหงษาดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสวรรค์อายุ38ปีปัจจุบันว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมในนามพรรคเพื่อไทยหัวหน้าทีมฮักนครพนมขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเลือกคนรุ่นใหม่เข้าใจปัญหาพัฒนานครพนมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเปิ้ลพลพัฒน์จรัสเถียรว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามผมรักและภูมิใจในจังหวัดมหาสารคามผมเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดมหาสารคามและสุดท้ายผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อเปลี่ยนสารคามให้ดีกว่าเดิมเพื่อไทยเพื่อสารคามเพื่อไทยเพื่อจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับสวัสดีครับผมแฟร์วิเชียรสมพงศ์นะครับนายกองค์การมาส่วนจังหวัดยะโสธรนะครับผมมุ่งมั่นพัฒนาพร้อมนำพาจังหวัดยะโสธรสู่ความเจริญนะครับขอสานงานต่อนะครับเพื่อก่องานใหม่นะครับเพื่อไทยยะโสธรครับขอบคุณครับวุฒิเพชรบรรพพรนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับจากพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่เราต้องร่วมกันพัฒนาร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยครับผมขออาสาทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยรับใช้ชาวจังหวัดอุดรธานีทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายมนูภุกประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะครับว่าที่ผู้สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยติดดินใจดีมีผลงานหัวใจของการทำงานคือประชาชนครับประชาชนกับเพื่อไทยต้องไปด้วยกันครับขอบคุณครับและนี่คือผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามทีมเพื่อไทยฝากพี่น้องประชาชนช่วยพิจารณาด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ